จดสิทธิบัตรวิธีการเดินสายไฟในรถใหม่ครับให้มีความยาวจาก3กิโลเมตรเหลือเพียงแค่100เมตรโอ้โหคุณผู้ชมอ่านข่าวนี้ทีแรกผมตกใจเลยปกติสายไฟในรถยนต์เนี่ยความยาวรวมๆกันเนี่ยมันเท่ากับ3กิโลเมตรเลยเหรอครับเหลือเชื่อมากๆนะฮะซึ่งบริษัท Tesla นะครับที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันยิ่งใช้สายไฟเยอะใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะแปลกที่มีความยาวรวมๆกันทุกเส้นนะฮะคือไม่ใช่ว่ามีเส้นเดียว3กิโลเมตรนะเขาก็รวมๆกันทุกเส้นเอามาต่อๆกันแล้วมันได้ความยาวเท่ากับ3กิโลเมตรซึ่งมันจะสิ้นเปลืองมากๆครับมันต้องใช้สายไฟเยอะมากๆเทสลาก็เลยไปจดสิทธิบัตรใหม่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมในการเดินสายไฟนะครับซึ่งอีลอนมัสก์เองเนี่ยเขาเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี2017นะครับว่าเทสลานั้นต้องการลดความยาวของสายไฟลงเพื่อให้ขบวนการผลิตนั้นง่ายขึ้นแล้วก็หุ่นยนต์ประกอบรถเนี่ยจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นด้วยนี่อีลอนยังเคยบอกไว้ด้วยครับว่าความยาวรวมของสายไฟในรถเทสลาโมเดล S นะฮะอยู่ที่3กิโลเมตรครับลองเอาสายไฟมาเหยียดนี่โอ้โหมันยาวมากนะฮะ3กิโลเมตรแล้วก็พอเขาผลิตเป็นรุ่นโมเดล3ออกมานะครับก็สามารถขบวนการผลิตเนี่ยมันสามารถลดความยาวของสายไฟลงได้ลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยครับเหลือ 1.5 กิโลเมตรอันนี้คือโมเดล3ยังไม่พอครับเทสลาตั้งเป้าต่อไปว่าจะลดความยาวให้เหลือเพียง100เมตรเท่านั้นในรุ่นโมเดล Y ซึ่งเป็นโมเดลประหยัดนะฮะเป็นรถราคาประหยัดของ Tesla เลยสิ่งที่บันดังกล่าวนี้บอกว่าวิธีการเดินสายไฟแบบใหม่ที่จะทำให้ประหยัดสายไฟลงได้นั้นจะต้องมีเมนครับมีสายไฟเมนวิ่งเป็นรูปตัว U นะจากท้ายรถนะจากไฟท้ายด้านขวาวิ่งมาอ้อมคอนโซลด้านหน้าแล้ววิ่งกลับไปที่ไฟท้ายหลังด้านซ้ายสายไฟเส้นหลักนี่แหละมันจะเป็นเส้นเมนที่ต่อเอาสายไฟย่อยๆนะฮะมีกล่องมีตัวเป็นบล็อกเป็นจัมป์นะฮะซึ่งสามารถขยายสายไฟออกไปยังแผนกต่างๆไปหน้ารถไปข้างประตูไปด้านซ้ายไปเซ็นเซอร์ตัวนู่นตัวนี้ทำให้มันลดเส้นทางของสายไฟลงได้คือแทนที่จะทุกอย่างมารวมอยู่ที่กล่องใช่ไหมจากกล่องตัวนี้เส้นนี้ก็ต้องวิ่งจากหน้ารถวิ่งไปท้ายรถใช่ไหมอีกเส้นหนึ่งที่ทำงานอยู่ข้างๆแทนที่มันจะต้องวิ่งจากกล่องไปท้ายรถเหมือนกันมันก็ไปพ่วงกันตรงแถวสายเมนที่อยู่ตรงท้ายรถนั่นแหละทำให้ลดระยะลงไปได้เยอะนะครับแล้วพื้นที่ก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งสิทธิบัตรนี้ยังระบุอีกว่าเทสลาจะเปลี่ยนไปใช้ชุดสายไฟที่เอื้อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยโดยปัญหาที่เทสลาเคยเจอก็คือเขาพยายามใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตมากเกินไปเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตครับนะฮะซึ่งงานบางอย่างเนี่ยมนุษย์ทำได้ดีกว่ามากก็ลดจำนวนหุ่นยนต์ลงบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สายไฟให้น้อยลงนะครับซึ่งงานนี้น่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรแล้วก็ทำให้ต้นทุนของเทสลาดีขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ประสบปัญหาอยู่ผลิตก็ผลิตไม่ทันนะใช้สายไฟน้อยลงอาจจะผลิตเร็วขึ้นแล้วก็ต้นทุนก็อาจจะต่ำลงฐานะการเงินของบริษัทก็อาจจะดีขึ้นเราอยากให้มีบริษัทอย่างเทสลาอยู่บนโลกนี้ผลิตรถยนต์นะครับถึงแม้เราจะไม่มีปัญญาไปซื้อมาขับก็ตามแต่มันถือว่ามันเป็นนวัตกรรมอีลอนมัสก์เนี่ยคือไอรอนแมนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเซฟเขาเอาไว้อย่าให้เขาเจ๊งตายห่าไปก่อนเราดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์